ก็จะเห็นว่าเป็นถนนที่ยาวนะครับให้สำหรับประชาชนได้ขายของนะครับแล้วก็เดินเที่ยวนะครับก็จะเป็นถนนข้าวเหนียวเหลืองนะครับให้ขายฟรีนะครับเห็นว่าขายฟรีก็คือจะเปิดเฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์เท่านั้นชอบคลิปนี้ให้กดไลค์อยากให้เพื่อนเห็นต้องกดแชร์และอยากดูคลิปต่อๆไปต้องกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปขอบคุณครับ สวัสดีครับเราสู่กันฟังวันนี้นะครับเราอยู่ที่กิจกรรมถนนคนเดินนะครับก็จะตามป้ายเลยนะครับก็จะเป็นทางวัฒนธรรมกินเที่ยวข้าวเหนียวเหลืองนะครับเส้นทางวัฒนธรรมกินเที่ยวข้าวเหนียวเหลืองครับก็เป็นกิจกรรมของเทศบาลหนองปือนะครับที่อยู่ในตั้งแต่หน้าถนนพุทธทาวาสมานะครับแล้วก็จะตรงมาตามถนนของหน้าวัดพุทธาวาสมานะครับก็จะเห็นว่าเป็นถนนที่ยาวนะครับให้สำหรับประชาชนได้ขายของนะครับแล้วก็เดินเที่ยวนะครับก็จะเป็นถนนข้าวเหนียวเหลืองนะครับก็จะเห็นว่าให้ขายฟรีนะครับเห็นว่าขายฟรีก็คือจะเปิดเฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราพาไปเดินชมนะครับเพราะว่าฝั่งนี้จะเป็นฝั่งตอนท้ายของถนนนะครับผู้คนก็จะไม่มีนะครับแต่ฝั่งตอนต้นก็คือมีคนเดินเข้าค่อนข้างเยอะนะครับนี่ก็เป็นประตูตอนท้ายประตูท้ายนะครับสำหรับการเข้างานนะครับก็จะมีการคัดกรองทุกๆประตูนะครับคัดกรองวัดไข้ล้างมือนะครับสวมหน้ากากอนามัยครับเส้นทางวัฒนธรรมเดินกินเที่ยวถนนข้าวเหนียวเหลืองนะครับเป็นของเทศบาลหนองปือนะครับที่จัดขึ้นจัดขึ้นจนถึงเดือนมกราคมปี64เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในงานกันนะครับครับเราก็มาดูแผนผังกิจกรรมถนนคนเดินนะครับว่าเป็นแผนที่นะครับก็มีการจัดงานเริ่มตั้งแต่หน้าวงเวียนนะครับเป็นวงเวียนป้ายสัญญาณจราจรนะครับหรือว่าเยื้องหน้าวัดสุทธาวาสนะครับเป็นถนนที่มาจากมาดยายเลียบนะครับมาจากพัทยาเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวแท้ก็จะตัดมาค่อนข้างจะยาวมาจนเกือบถึงสี่แยกเฉลิมพระเกียรติเป็นถนนประพานิมิตนะครับก็มาจากเส้นพัทยาเหมือนกันนะครับก็จะมีจุดคัดกรองมีสถานที่จอดรถนะครับแล้วก็มีเวทีกลางกองอำนวยการนะครับอยู่ตรงกลางระหว่างซอยนะครับเราขอนะคะ
ส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็ค่อนข้างจะเป็นอาหารการกินค่อนข้างจะเยอะนะครับลำวงโดยผู้สูงอายุนะครับก็คือสร้างความบันเทิงแล้วก็สร้างกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุนะครับเป็นลำวงมาตรฐานนะครับมีหนังตะลุงนะครับไว้สำหรับฉาย1ทุ่มตรงให้คนที่เดินไปเดินมาก็คือเป็นช่วงที่จัดกิจกรรมหรือว่าจัดการแสดงนั่นเองนะครับเชิญชวนมาเที่ยวงานนะครับถนนคนเดินนะครับเดินกินเที่ยวถนนข้าวเหนียวเหลืองนะครับของ
เทศบาลหนองปือนะครับติดกับพัทยานี่เองนะครับไม่ไกลนะครับเข้าสู่การฟังวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ